รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆมาฝากในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูแบบมะพร้าวปั่นหอมๆนะฮะมาฝากกันนะฮะนั่นก็คือเมนูสมูทตี้มะพร้าวนั่นเองครับสมูทตี้มะพร้าวนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากนี่เลยนะฮะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับแช่แข็งนะครับเราก็เอามาใส่ลงในโถปัดเลยจากนั้นนะครับตามด้วยนี่มีเนื้อแล้วก็ต้องมีน้ำครับน้ำมะพร้าวอ่อนนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยนี่เลยนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับรสธรรมชาตินี่เขาก็จะมีความหวานๆมีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับคือจริงๆเนี่ยแค่มะพร้าวกับนมข้นหวานเนี่ยเอามาปั่นกับน้ำแข็งก็อร่อยแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าสำคัญเหมือนกันนะฮะเรื่องของกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะครับนอกจากความเข้มข้นแล้วก็จะมีความหอมนวลๆด้วยนะฮะเพิ่มเข้าไปครับจากนั้นนะครับน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้ครับปิดฝาครับแล้วก็ปั่นเลยนะฮะโอเคปึ๊บ1 2 3ไปนะครับเราปั่นจนเนียนนะครับจะได้แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหกลิ่นหอมมากนะครับมีกลิ่นของมะพร้าวนะครับวานิลาแล้วก็นมข้นหวานเนี่ยคือมันแบบแสดงถึงความแบบเข้มข้นหอมมันนะฮะแก้วเสิร์ฟของเราครับวันนี้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะเป็นกะลาแบบนี้นะฮะจากนั้นครับน้ำมะพร้าวที่เราปั่นไว้นะครับค่อยๆเทลงไปแล้วครับหลังจากที่เราใส่ตัวสมูทตี้มะพร้าวลงไปนะครับก่อนเสิร์ฟครับอันนี้คือมันอร่อยด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนให้เห็นไปเลยว่ามีของจริงนะโอเคนะครับเราวางไว้พอประมาณผมไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้แล้วล่ะนะฮะตกแต่งนะครับด้วยนี่เลยนะฮะดอกกล้วยไม้นะครับแล้วก็อโลฮานิดหนึ่งนะครับด้วยร่มแบบนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับสมูทตี้มะพร้าวครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูคัพเค้กคาราเมลมาฝากกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโรตีทอดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่และน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทส่วนผสมของไข่ไก่และน้ำลงในอ่างตีส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่น้ำมันพืชเทลงในส่วนผสมแป้งโรตีเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งเป็นก้อนละ50กรัมพักแป้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนำแป้งที่พักไว้มากดให้แบนจากนั้นตีแป้งให้เป็นแผ่นบางรวบให้เป็นเส้นและม้วนเป็นทรงก้นหอยกดให้แบนอีกครั้งใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางแป้งโรตีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะ
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีทอดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเค้กคาราเมลเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะโดยเฉพาะเค้กใส่กระทงหรือใส่ถ้วยจีบกระดาษเล็กๆ เสร็จแล้วก็มีการบรรจุไส้แล้วก็แต่งหน้าให้สวยถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของการทำเค้กถ้วยนะถ้าทำคัพเค้กให้ดีคุณผู้ชมจะใช้เนื้อสปันเค้กไม่ได้ต้องเป็นเนื้อบัตเตอร์จริงๆเนื้อบัตเตอร์จริงๆก็ต้องใส่เนยสดหรือมาการีนปริมาณเยอะพอสมควรตีผสมกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งขึ้นฟูนะคุณผู้ชมและในขั้นตอนของการตีเค้กเพื่อให้เนยกับน้ำตาลเนี่ยฟูเร็วนะคุณผู้ชมอาจจะนี่สักใส่น้ำมันถั่วเหลืองกลานมรกตลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็ตีผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันและฟูตัวนะครับถ้าส่วนผสมของเราเริ่มฟูตัวคุณผู้ชมเราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองนะเอาล่ะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมครับแป้งก็มีส่วนผสมสำคัญนะครับสำหรับการทำคัพเค้กต้องเลือกใช้แป้งให้ถูกต้องวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะคุณผู้ชมในส่วนของแป้งเราควรผสมกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเสร็จแล้วก็ผงฟูใส่2 อย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็เขย่าเขย่าพอเข้ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ร่อนแป้งกันแล้วนะเพราะแป้งเขาแห้งแล้วก็ใหม่มากนะคุณผู้ชมใส่แป้งทั้งหมดลงไปเลยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเพื่อให้เค้กของเรามีกลิ่นหอมวานิลาจากนั้นคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเบาๆมือใส่นมข้นจืดลงไปด้วยสลับกันแล้วก็ใส่นมทั้งหมดในระหว่างนี้คุณผู้ชมควรจะมั่นใจว่าได้ตั้งเตาอบแล้วที่อุณหภูมิ350ถึง375องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175ถึง180องศาเซลเซียสนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรีบตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในถ้วยแล้วรีบนำเข้าเตาอบนะครับเตรียมกระทงเตรียมถาดเตาอบตั้งอุณหภูมิเรียบร้อยเราก็จะเริ่มตักส่วนผสมใส่ลงไปคุณผู้ชมเนื้อเค้กแบบนี้ขึ้นฟูได้ประมาณ 20-30% คุณผู้ชมควรใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นะครับเอาละนำเข้าเตาอบเลยครับตอนนี้เรามาเตรียมการทำบัตเตอร์ครีมสำหรับการแต่งหน้านะคุณผู้ชมครับใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปจะทำให้บัตเตอร์ครีมของเรามีความเป็นคาราเมลและมีกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะครับเอาล่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาบัตเตอร์เค้กของเราที่อยู่ในถ้วยอบสุกแล้วมาจัดการบรรจุไส้นะครับก่อนอื่นก็คงต้องเตรียมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นจัดสักนิดหนึ่งเตรียมไว้ของทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบแหมซองนี้นี่ใช้ทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่เอามาจิ้มขนมปังรับประทานเท่านั้นนะทำคงทำเค้กแหมเป็นปลื้มนะคุณผู้ชมไม่ต้องตุ๋นไม่ต้องต้มอู้ตายดิลดความวุ่นวายลงไปได้เยอะทีเดียวแล้วก็ตะกร้ออันเล็กๆจัดการใส่ลงไปใส่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสังขยาเสร็จแล้วครับเค้กของเราถ้วยนี้ก่อนละกันแล้วก็ใช้คัตเตอร์กลมๆนี่แหละจัดการกดตรงกลางแล้วก็ดึงคัตเตอร์ออกมาเราก็จะเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็จัดการใช้มีดอันเล็กนะคุณผู้ชมตัดสักหน่อยนึงสังขยาคุณผู้ชมดูอีกทีนึงหยอดลงไปในหลุมนี้เล็กๆใส่ไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเอาละแค่นี้แล้วก็เอาฝาที่เราเหลือไว้หน่อยนึงปิดเอาละคุณผู้ชมบัตเตอร์ครีมที่ผสมคาราเมลคุณผู้ชมดูนะเราจะเริ่มต้นจากตรงกลางก่อนปิดซะก่อนเอาละเสร็จเรียบร้อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศยังปีใหม่กันอยู่ลูกปัดที่ใช้ก็ควรจะเป็นลูกปัดสีที่เข้ากับเทศกาลนะคุณผู้ชมก็เขียวๆแดงๆเสร็จแล้วก็จัดการหยอดซะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับปีใหม่ปีนี้ต้นปีเริ่มต้นกิจการขอให้มีแต่สิ่งที่สวยๆงามๆนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีแอปเปิลเค้กจากอาจารย์นานากับอาจารย์เมย์รอคุณผู้ชมอยู่นะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กแอปเปิลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่สำคัญเนี่ยนะได้กินผลไม้เน้นๆทุกคำแน่นอนค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพานาคอตต้าใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการแช่วุ้นประมาณ5นาทีจะทำให้วุ้นละลายได้ง่ายและส่วนผสมทรงตัวดีนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยประมาณ3ส่วน4ของถ้วยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาราดด้วยซอสสตรอเบอรี่สำเร็จรูปตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่สดและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพานาคอตต้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมะม่วงแช่อิ่มมาฝากค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายปิดไฟพักไว้ให้เย็นนำมะม่วงดิบลงแช่ในน้ำเกลือที่เตรียมไว้ปิดฝาแล้วแช่ไว้อย่างน้อย1คืนล้างมะม่วงที่แช่ไว้ด้วยน้ำสะอาดและผึ่งลมให้แห้งเตรียมไว้เทมะม่วงฟุตเบด Preparation Dry Nature Test ลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเทน้ำมะม่วงที่ผสมไว้ลงในถั่วแก้วใส่มะม่วงดิบที่เตรียมไว้ลงแช่แล้วปิดฝานำเข้าแช่เย็นอย่างน้อย1คืนจัดมะม่วงแช่อิ่มใส่ภาชนะรับประทานคู่กับพริกเกลือแค่มีผลไม้ฟรุตเบดรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กแอปเปิ้ลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอ
การทำขั้นตอนแรกเนี่ยเค้กของเราสูตรนี้จะใช้บัตเตอร์มิลค์เพราะฉะนั้นเนี่ยนานาและอาจารย์เมย์มีวิธีการทำบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆในราคาที่ทุกคนจับต้องได้เริ่มจากการใช้นมข้นจืดใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นใส่น้ำมะนาวตามลงไปวิธีการนี้จะทำให้นมข้นจืดของเราเปลี่ยนเป็นบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆคุณจะสังเกตเห็นได้ว่านมข้นจืดของเราเนี่ยมีความเป็นลิ่มๆเกิดขึ้นแบบนี้พักทิ้งไว้สักครู่เดียวระหว่างรอนมข้นจืดของเราทำปฏิกิริยากับน้ำมะนาวนานาจะเตรียมครีมเทียมข้นหวานลงไปในอ่างผสมค่ะในอ่างผสมเราจะมีน้ำตาลทรายแดงและเนยสดชนิดเค็มค่ะใช้หัวตีลูกใบไม้ตีประมาณ3นาทีคุณผู้ชมระหว่างรอส่วนผสมครีมเทียมข้นหวานเนยสดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงของเราเนี่ยนะคะเข้ากันจนฟูเราจะมาเตรียมส่วนผสมแห้งของเรากันแป้งสาลีสำคัญมากๆเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะสังเกตง่ายๆมีโลโก้รูปกบตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเขียวแบบนี้พร้อมตา TFM นะนี่นะคะอบเชยป่นผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นแล้วเจ้าตรงนี้มันเป็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใส่ลงไปในส่วนผสมแป้งอ่ะมันไม่ได้เนาะเราก็เลือกได้ค่ะจะใส่ลงไปในส่วนผสมไข่หรือใส่ลงไปในส่วนผสมของนมข้นจืดเราก็ได้ได้ทั้ง2อันเลยเราก็หลายครั้งที่เวลาทำเบเกอรี่เนาะเราจะเจอปัญหาว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยเกาะรวมกันเป็นก้อนเคล็ดลับของเราสองคนน่ะคือเอาพวกผลไม้แห้งของเราใส่ลงไปคลุกในแป้งจะทำให้ผลไม้กระจายตัวออกวันนี้ใส่ลูกเกดดำกับวอลนัทพวกถั่วต่างๆแนะนำให้อบก่อนใช่โอเคพร้อมแล้วนะคะโอเคใส่ไข่เลยใส่ไข่ทีละฟองนะพอเขาเข้ากันแล้วอีกฟองนึงพอเขาเข้ากันแล้วโอเคอีกฟองนึงเสร็จแล้วนะเราจะลดสปีดต่ำเลยนะใส่แป้งลงไปลดสปีดลงต่ำจากนั้นใส่แป้งลงไปจากนั้นใส่แอปเปิ้ลแดงปอกเปลือกหั่นเป็นก้อนโตๆแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะใส่ส่วนผสมนมข้นจืดของเราลงไปจากนั้นนะคะเราจะเอาส่วนผสมเค้กของเราเนี่ยใส่ลงไปในพิมพ์กลมเนาะแล้วก็ทาเนยปูกระดาษทาเนยหลังจากอบเค้กเสร็จแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เค้กของเราจะแบนเรียบเสมอกันแบบนี้แต่เราต้องการหน้าที่เรียบเสมอกันความหน้าเค้กของเราแล้วอันนี้คือเรียบที่สุดก้นเค้กของเรานั่นเองการรัดหน้าของเราวันนี้จะเป็นคาราเมลสูตรลับที่อาจารย์เมย์ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ค่ะวิธีการทำคาราเมลแบบอร่อยแล้วก็ง่ายมากๆสูตรนี้อีกสูตรนึงคือใช้น้ำตาลทรายแดงเนาะใส่ลงไปในหม้อกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนอาจารย์เมย์ใส่เลยค่ะระหว่างที่เรารอคาราเมลของเราเริ่มไหม้เนี่ยนะคะเราจะมาเตรียมส่วนผสมนมกันด้วยความที่เราทำซอสที่เป็นท็อปปิ้งข้างหน้าเราต้องการให้คาราเมลของเรามีความเหนียวหน่อยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับจริงๆเลยนะไม่รักกันจริงไม่บอกหรอกเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะใส่ลงไปเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเนี่ยจะช่วยให้ตัวคาราเมลของเราเนี่ยนะคะเกาะอยู่บนข้างหน้าเราก็ไม่ซึมลงไปในเนื้อเค้กจากนั้นนะคะหลังจากคาราเมลของเราได้ที่แล้วใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปหลังจากเนยสดชนิดเค็มละลายแล้วนะคะเราใส่ส่วนผสมนมของเราลงไปแล้วก็คนเลยเมื่อกี้เนยของนานาเย็นเลยทำให้คาราเมลเกาะเป็นก้อนคนไปสักครู่เดียวส่วนผสมน้ำตาลที่แข็งแข็งเขาจะละลายเข้ากันหมดเลยวันนี้หม้อที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18ซมตราหัวมะลายเดี๋ยวคนต่อไปสักครู่เดียวเจ้าน้ำตาลที่เกาะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะจะละลายหมดก็แปลว่าใช้ได้ที่แล้ว
หลังจากเดือดแบบนี้แล้วปิดไฟมามีถามหน่อยสิถ้าเกิดเราราดลงไปตอนที่เขาเดือดจัดๆ จะเกิดอะไรขึ้นซึมเข้าไปในเค้กเลยแล้วจะดูยังไงอะคะว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการที่เราจะเขาจะไม่มีควันออกมาแล้วอะหลังจากได้หน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราอยากให้ตัวถั่วหรือตัวอะไรก็ตามที่เราจะวางไว้ข้างบนเนี่ยอยู่กับทรงเค้กเราก็ต้องวางลงไปตอนเวลานี้เลยไม่เช่นนั้นแล้วถ้าทิ้งไว้จนเซตตัวแล้วเนี่ยวางลำบากเค้กแอปเปิ้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหากอยากจะหั่นเนี่ยแนะนำให้ทิ้งหน้าของเขาจนเซตเข้าตู้เย็นสักหน่อยอย่างน้อยสัก3ชั่วโมงเนาะหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยทรงของเขาจะสวยคาราเมลก็จะไม่เยิ้มออกมาค่ะรับรองความอร่อยที่สำคัญเนี่ยนะได้กินผลไม้เน้นๆทุกคำแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบถ้วยใหญ่ๆเลยนะฮะสดชื่นมากๆชื่อว่าเมนูพีชกีวีปั่นครับจะเป็นยังไงทำพร้อมๆกันเลยครับตำรับนพก้าวมณีเนี่ยคุณผู้ชมก็มาจากหยกมณีเพราะมันเป็นสีเขียวไงคุณผู้ชมแต่วันนี้เราทำหลายๆสีคุณผู้ชมมีเวลาจะทำกี่สีก็ตามใจคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีสูตรคุกกี้ที่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกัน